700ตัวในตลาดให้ด้วยจองด่วนที่ Line at Mr. Market นะคะมาจ่อกันที่อีก1สายนะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนหุ้นรายตัวแล้วก็มุมมองของ TFED นะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นสายที่2นะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์นะคะว่าแนวโน้มตลาดจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อนะคะหุ้นรายตัวเอายังไงกันต่อดีนะคะพูดคุยกันกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะเป็นสายที่2สำหรับส่งท้ายในช่วงนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าแนวโน้มของตลาดตอนนี้ก็เหมือน 1,200 นะคะจะเอาอยู่ไหมตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวไปขอมุมมองไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตอนนี้1,200ดูเหมือนจะเอาไม่อยู่นะคะพี่รองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็1,200ยังไงต่อดีคะพี่รองคะจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตลาดก็เหมือนวัดกันอยู่นะคะครับสำหรับการถอยลงมานะครับทดสอบแนวรับระดับ1,200จุดนะครับแล้วก็ดูจากในเรื่องของตัวหุ้นในธนาคารพาณิชย์นะครับที่เริ่มมีสัญญาณนะครับของการฟื้นตัวนะครับเราก็ประเมินว่าแนวรับนะครับสำหรับการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าแย่สุดเลยนะครับแย่สุดๆเลยเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่1,170นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีภาพของการดีดกลับครับผมค่ะ1,170เป็นแนวรับนะคะดีดกลับมีแนวต้านอยู่ไกลไหมคะครับสำหรับการยืนนะครับเหนือระดับ1,200จุดนะครับในตอนนี้เนี่ยภาพในระยะสั้นสำหรับการดีดกลับเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่1,223ถึง1,230นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้นถ้าตัวหอเทนเด็กนะครับสามารถทะลุด่านที่1,230จุดได้เนี่ยบอททอมในรอบนี้นะครับน่าจะผ่านไปแล้วครับผมค่ะได้ค่ะนะคะส่วนที่เฟกราคาพี่รองคะครับสำหรับตัวของ TFED นะครับก็เรียกว่าภาพของการช็อตนะครับลงมาต่อเนื่องแล้วก็การทดสอบแนวรับที่745นะครับผมว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยควรใช้เป็นจุดของการปิดนะครับสถานะช็อตเพื่อทำกำไรนะครับหรือว่าเทคโปรฟิตในฝั่งช็อตนะครับแล้วก็การปรับตัวลดลงนะครับไปทดสอบ740นะครับควรใช้เป็นจังหวะของการย่อลงนะครับเพราะว่าภาพของการปรับตัวลดลงในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะลึกนะครับแล้วก็มีโอกาสดีดกลับแนวต้านนะครับยังคงมองที่760นะครับถ้าฟื้นตัวขึ้นไปในระยะสั้นนะครับยังแนะนำให้ช็อตนะครับสำหรับตัวของ ETA 0/20จนกว่าจะทะลุ770นะครับเราถึงจะเริ่มช็อตในรอบนี้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็740ลงไปลองได้นะคะขึ้นไปปิดที่760สต็อปที่770แล้ว760ช็อตลงมาอีกได้ด้วยนะคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะมีหุ้นทอพีแนะนำไหมคะช่วงนี้ครับสำหรับหุ้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับในตัวของ BBLแล้วก็ตัวของ SCB นะครับที่ราคาวันนี้เนี่ยย่อลงมานะครับBDL นะครับก็ดูแนวรับที่97นะครับส่วนแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่100ถ้าทะลุได้นะครับให้มองแนวต้านถัดไปที่104บาท SCB นะครับแนวรับที่65.5นะครับที่กำลังลงมาทดสอบเนี่ยผมคิดว่าถ้าย่อลึกเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุด64นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ70เพราะนั้นในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมว่าควรใช้เป็นจังหวะของการเข้าซื้อได้แล้วครับผมค่ะกลุ่มของพลังงานยังไงบ้างคะเพราะว่าราคาน้ำมันลงค่อนข้างแรงค่ะครับและการปรับตัวลดลงนะครับของราคาน้ำมันในระยะสั้นนะครับผมคิดว่าการถอยนะครับของหุ้นในกลุ่มน้ำมันอย่างตัวของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยก็ยังพอมีในเรื่องของแก๊สนะครับของการลงในระยะสั้นอยู่แต่ว่าหุ้นในกลุ่มลงกันนะครับอย่างตัวของท็อIRPC แล้วก็ตัวของ SPRC ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นภาพในระยะสั้นสำหรับการลงของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะกดแค่ปตท.แล้วก็ปตท.สผ.เท่านั้นครับผมค่ะนะคะน่าจะกดแค่ปตท.กับปตท.สผ.เท่านั้นนะคะส่วนกลุ่มของยางพาราแม่ลูกเป็นยังไงบ้างคะครับก็ยังสามารถเทรดดิ้งได้นะครับสำหรับตัวของ SPA นะครับแนวต้านเนี่ยก็ดูที่36นะครับแล้วก็วันนี้ถอยลงมาแนวรับนะครับถ้าย่อลึกนะครับก็34จะเป็นจุดซื้อที่ดี STGC
นะครับแนวโน้มก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ98แล้วกัน100นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยภาพของการปรับฐานก็ถ้ายังไม่มีนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับโดยมองแนวรับนะครับสำหรับตัวของ STGT นะครับยัดตุกลางไปหนึ่งได้ค่ะ92แนวรับที่62 92.5 นะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าถอยลงมาในวันนี้ก็ใช้เป็นจุดซื้อที่ดีได้นะครับโซนบริเวณ92หรือว่า 92.5 เนี่ยควรใช้เป็นจุดซื้อสำหรับตัวของ STGT เพื่อการกินกำไรรุ่น88นะครับถึงจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัวนี้ครับผมค่ะขอมุมมอง CTF CPO นิดนึงนะคะลงเอาค่ะโอ้สำหรับตัวของ CPF นะครับเนื่องจากงบในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับเราประเมินว่ากำไรนะครับจะออกมาดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ถอยลงมาเนี่ยผมคิดว่าดาวไซน่าจะจำกัดแล้วก็มีโอกาสติดกับนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ CPF สำหรับนักลงทุนที่มีต้นทุนเกินระดับ28นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าโซนบริเวณ 25.5 เนี่ยควรใช้เป็นจุดของการซื้อถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็การดิ่งกลับขึ้นไปทดสอบ28ถึง 28.5 เนี่ยตรงนั้นก็ใช้เป็นจุดของการเทคโปรฟิตหรือว่าช็อตตะเกียงพอร์ตนะครับเพื่อลงมารับด้านล่างแล้วก็น่าจะปรับต้นทุนสำหรับคนที่ติดสูงได้นะครับเพราะนั้นตัวของ CPF เนี่ยก็ 25.5 เนี่ยผมว่าดาวไซค่อนข้างจำกัดแล้วก็ลุ้นในเรื่องของงบนะครับที่น่าจะออกมาดีส่วนตัวของ CPO นะครับราคาหุ้นที่ซึมลงมาเนี่ยนะครับก็กำลังทดสอบแนวรับที่บริเวณ54แต่ว่าดาวไซด์ลึกๆเนี่ยสำหรับตัวของ CPO จะไม่น่าหลุดต่ำกว่า52นะครับเพราะนั้นสำหรับนักลงทุนที่มีต้นทุนโซนบริเวณ60ขึ้นไปนะครับก็การย่อลงมานะครับที่บริเวณ53เนี่ยผมว่าเท่านั้นก็ควรใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวในระยะกลางนะครับอาจจะขึ้นได้ถึงบริเวณ58นะครับไม่น่าเกิน59สำหรับรอบในการรีบาวด์สำหรับตัวของ CPO ครับผมค่ะตัวนี้นี่แพทเทิร์นเป็นขาอะไรคะตอนนี้เราเรียกว่าขาลงได้เต็มปากไหมฮะยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะครับเพียงแต่ว่าจุดต่ำสุดที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการกระแทกลึกนะครับแล้วก็มีการดิ่งกลับงั้นตัวของ CPO เนี่ยผมว่าภาพที่ซึมลงมาเนี่ยถ้าเซนติเมนต์ของตัวของตลาดนะครับกลับมาเป็นภาพในเชิงบวกหรือว่าวัดท่อมของตัวตลาดอยู่แถวนี้นะครับตัวของ CPO เนี่ยก็พร้อมที่จะดิ่งกลับได้ในระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ CPO เนี่ยผมว่าภาพยังไม่น่าจะใช่ขาลงนะครับในระยะยาวครับผมค่ะแต่ว่าก็รอบนี้ก็ยังน่าจะไม่ยืน60ได้นะคะที่ลองมองอย่างนั้นนะคะ60น่าจะผ่านยากนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมิน58แล้วก็น่าจะมีภาพของการต่อฐานแล้วก็ดูในเรื่องของตัวsentiment นะครับของตัว setting deck นิดนึงว่าจะมีการเบรกแนวต้านที่ 1,260 นะครับที่เป็นกรอบแนวโน้มขาลงเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะถ้าเบรกได้เนี่ยภาพของการขึ้นต่อไปทดสอบ 1,30040ถึง 1,350 เนี่ยมันจะดีนะครับเพราะด้านตัวของ CPO เนี่ยก็น่าจะมีภาพของการดิ่งกลับในระยะกลางได้เช่นกันครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่รองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็จอดลึกให้กับเราเป็นหุ้นรายตัวนะคะอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้ The Winner รุ่น9ใครจองแล้วไปเจอกันใครไม่ได้จองรับ3-5ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะสแกน QR code มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะถ้าไม่อยากตกรถในช่วงจังหวะการซื้อหุ้นในกลางเดือนหน้าหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะเราจะมาสอนวิธีการเลือกหุ้น3ประเภทนะคะหุ้นลงทุนรันเทรนเก็งกำไรและก็สแกนหุ้นให้ด้วยกรองหุ้นให้ด้วยนะคะก็จองกันเข้ามานะคะขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะฝากเข้าไปอ่านข่าวหุ้นที่เว็บไซต์ moneyclub.asia นะคะให้หมวยด้วยนะคะช่วยกันเข้าไปดูเยอะๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะมีรายการเพิ่มก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวรอความพร้อมสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีการเกาะติดตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะคะให้ท่านไปพักกินข้าวกลับมาเจอกันอีกครั้งบ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น.นะคะก็วันละ4ชั่วโมงเต็มอิ่มกับกองทัพนักวิเคราะห์เยอะไปหมดเลยนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโต
ุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเก่งกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร 099 289 4214